สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมนี้วันนี้เวลา 9:31 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลสำเร็จการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อหมู่ที่4ตำบลป่าก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเดิมสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22เปิดสอนเมื่อปี2528ต่อมาในปี2551ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นโรงเรียนพี่คอยช่วยเหลือพัฒนาด้านการศึกษาในแต่ละเทอมจะส่งครูไปช่วยอบรมเพิ่มเติมความรู้5ฐานสาระการเรียนรู้อาทิวิชาภาษาไทยจัดหมอภาษาให้รุ่นพี่ฝึกการอ่านออกเสียงแก่รุ่นน้องวิชาสังคมส่งเสริมการค้นคว้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรส่วนห้องสมุดได้ขยายพื้นที่ให้กว้างและจัดหาหนังสือเสริมความรู้วิชาโดยได้รับพระราชทานหนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือต่างๆโดยตลอดโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนได้ต่อยอดพัฒนาเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนอาทิการนำวัสดุเหลือใช้และวัสดุที่มีมากในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเน้นงานจักสานโดยนำต้นกกมาทอเสือนำไม้ไผ่มาจักสานหวดนึ่งข้าวเหนียวนำยางรถยนต์มาทำรองเท้าแตะสอนการแปรรูปและถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรโดยชุมชนมีส่วนร่วมด้วยส่วนเรื่องน้ำมีเพียงพอเนื่องจากกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริจัดหาน้ำโดยสร้างฝายน้ำอาคารอัดน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อและบ้านใกล้เคียงได้ 1,850 ไร่แล้วเสร็จในปี2556การทำเกษตรจึงได้ผลดีมีผลผลิตการเกษตรเหลือจากบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายที่สหกรณ์ของโรงเรียนนับเป็นการเกื้อกูลระหว่างโรงเรียนชุมชนโดยมีหน่วยงานทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนและชุมชนในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะตามเขตแนวชายแดนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยและรักษาด้านทันตกรรมพร้อมคัดกรองผู้ป่วยที่ยากไร้เพื่อส่งรักษาต่อโรงพยาบาลส่วนกลางในครั้งนี้ทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์8คนเวลา 11:10 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยคล้องหมู่ที่5ตำบลป่าก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษามีนักเรียน87คนครูตำรวจตระเวนชายแดน13นายเป็นครูครุฑทายาท2คนในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาโรงเรียนให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่างๆอาทิด้านโครงการอาหารกลางวันส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารกลางวันที่เพียงพอในทุกมื้อด้านวิชาการผลการสอบระดับประเทศขั้นพื้นฐานพบว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่ม5วิชาหลักยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษยังต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศมีแนวทางแก้ไขโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์มาช่วยสอนซ่อมเสริมและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฝึกทักษะด้านสุขอนามัยพบว่านักเรียนมีสุขอนามัยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาตรวจพบหนอนพยาธิในเด็ก5คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงได้ให้ยาถ่ายพยาธิเพื่อบำบัดและตรวจซ้ำเป็นระยะเราให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันโดยเน้นให้สวมรองเท้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งและรับประทานอาหารที่สุกสะอาดโดยขณะนี้ทางโรงเรียนสามารถผลิตน้ำดื่มเพื่อบริโภคได้เองโดยนำน้ำบาดาลมากรองสีกลิ่นรสด้วยระบบ reverse osmosis หรือระบบ RO ผ่านรังสี ultra violet เพื่อได้น้ำดื่มที่สะอาดขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออย.เพื่อผลิตและจำหน่ายให้กับชุมชนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการผลิตด้านศิลปะวัฒนธรรมสอนปงลางเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะพื้นบ้านจนสามารถแสดงแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอื่นๆได้จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมน้องปั่นน้ำในโครงการประถมชลประทานที่นำวัสดุเหลือใช้จากขวดพลาสติกมาทำระบบน้ำหยดอย่างง่ายเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ในแปลงเกษตรของโรงเรียนโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานกปร.ร่วมกันจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน950ไร่
เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกิดภาวะแล้งหนักทางนี้เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในอนาคตเวลา 15:11 นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็มหมู่ที่2ตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนมาปี2523จนถึงปัจจุบันพบว่านักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและการเรียนดีขึ้นด้วยในการสอบ NT และ O-NET มีคะแนนสูงกว่าระดับสังกัดหลายวิชาเช่นภาษาไทยสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการสอนเสริมในวิชาที่ได้คะแนนน้อยในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสนองพระราชดำริด้วยการเข้ามาส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นด้วยการเก็บเนื้อเยื่อและตัวอย่างต้นยางนาซึ่งปลูกในโรงเรียนเพื่อนักเรียนได้ศึกษาลักษณะและประโยชน์เช่นเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างลูกยางนาใช้เป็นของเล่นเปลือกและน้ำมันทำเป็นยารักษาโรคและเครื่องสำอางส่วนกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนได้จัดทำโรงเรียนธนาคารเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการออมการฝากถอนเงินโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตทั้งพืชผักและเนื้อสัตว์เกินความต้องการทางโรงเรียนได้นำไปจำหน่ายให้กับชุมชนและให้นำกลับไปรับประทานที่บ้านส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามวัยนอกจากนี้ได้ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนและนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ส่วนกรมชลประทานได้เข้ามาให้ความรู้ด้านชลประทานเบื้องต้นแก่เยาวชนในโครงการประถมชลประทานเพื่อให้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและนำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นเช่นระบบน้ำหยดระบบหมุนเวียนการใช้น้ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้โรงเรียนนำผลผลิตที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เสริมซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสนองพระราชดำริด้วยการนำถั่วมะแฮะและพัมหรือไข่น้ำพืชท้องถิ่นมีโปรตีนและเบต้าแคโรทีนสูงมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบไข่น้ำข้าวเกรียบถั่วมะแฮะและข้าวต้มถั่วมะแฮะรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนกรมประมงเข้ามาช่วยสอนการแปรรูปปลาสดเพื่อเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นส่วนศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอุบลราชธานีก็มาทำโครงการสร้างทายาทหม่อนไม้ในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้นักเรียนและเกษตรกรได้เรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำไปประกอบอาชีพร่วมกับพ่อแม่ได้เริ่มสอนตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ดักแด้และเส้นไหมส่งจำหน่ายนอกจากนี้ยังสองการแปรรูปรังไม้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์การเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้ที่ทำให้ทราบว่าโครงการพระราชดำริที่พระราชทานให้กับโรงเรียนนำไปดำเนินการนั้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้รู้จักทรัพยากรท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายรวมทั้งช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารประชุมสัมมนาช้างน้อยเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีทอดพระเนตรสินค้าโอท็อปจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและศรีสะเกษจำนวน26กลุ่มที่นำมาจัดแสดงกว่า60ผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง4จังหวัดได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพราคาไม่แพงและมีบรรจุภัณฑ์สวยงามอาทิผ้าไหมชาใบหม่อนกระเป๋าเสื้อกกและข้าวอินทรีย์โดยส่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนำไปจำหน่ายที่ร้านปูฟ้าสาขาต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิตซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอาทินำไปออกร้านที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรห้องทดลองเกี่ยวกับเจเนติกส์โครโมโซมแบบเซลล์เดียวและการประมวลผลเพื่อนำผลไปใช้ทางคลินิกในการวินิจฉัยและแผนการรักษาของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2559เวลา16 นาฬิกา
ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคารเอวีฮิลล์มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในการนี้ศาสตราจารย์เดวิดเรย์คณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และต่อมไร้ท่อสถาบันพัฒนามนุษย์นำเสด็จไปยังห้องทดลองชั้นจีเพื่อทอดพระเนตรห้องทดลองเกี่ยวกับเจเนติกโครโมโซมชนิดเซลล์เดียวและการประมวลผลของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการวิจัยที่ครอบคลุมจากโมเลกุลเซลล์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยศาสตราจารย์เดวิดเรย์ได้นำเสนอการทดลองในการศึกษาระดับยีนโครโมโซมและผลผลิตของยีนระดับที่ศึกษาได้ในระดับเซลล์เดียวซึ่งผลที่ได้นั้นจะได้ข้อมูลที่ละเอียดเฉพาะเจาะจงกับคนไข้แต่ละคนแต่ข้อมูลที่ได้มาจะมีจำนวนมากจึงต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อแปลผลที่ได้มาและผลที่ได้นั้นจะเกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกระดับทำให้แพทย์สามารถเลือกการรักษาที่ดีที่สุดและไม่มีผลข้างเคียงต่อยีนผู้ป่วยเฉพาะแต่ละรายปัจจุบันมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์กำลังค้นคว้าวิจัยวิธีการใหม่ๆเช่นอาหารยาและเวชสำอางนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยและพัฒนายาสำหรับรักษาผู้ป่วยได้ตรงกับโรคของแต่ละบุคคลทั้งนี้มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่รัฐบาลของสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญในด้านสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาประเทศในหลายๆด้านอย่างยั่งยืนทั้งภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและประชาชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งให้ความสนพระทัยในวิธีการดำเนินงานของห้องทดลองมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ที่ในอนาคตสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการการแพทย์และสาธารณสุขต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมีพระดำรัสเปิดงานส่งเสริมธุรกิจบันเทิง2559หรือไทยไนท์2016ณสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะเวลา 19:34 นวันที่14พฤษภาคม2559ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องกรองซาลงโรงแรมอินทราคอนติเนนตัลคาวตันคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้สร้างภาพยนตร์ผู้ลงทุนผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์และสื่อมวลชนต่างชาติเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเป็นประธานงานส่งเสริมธุรกิจบันเทิง2559หรือไทยไนท์2016ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน Thailand Where Films Come Alive Thai Connect เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและต่างชาติที่มาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาน2016ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพรวมศักยภาพและส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่จดจำไปทั่วโลกโดยเน้นให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่โดดเด่น5ด้านโดยคำว่าไทโคนิกมาจากการรวมคำว่าไทยและไอโคนิกหมายถึงประเทศไทยมีไอคอนที่ชูศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ประกอบด้วยด้านทาเลนต์บุคลากรโปรดักชันการผลิตโลเคชันสถานที่ถ่ายทำ post production and computer graphic ขั้นตอนหลังการผลิตและคอมพิวเตอร์กราฟิกและ hospitality การต้อนรับที่ดีโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเปิดงาน Icons are the symbols of what people cherish. In the past, icons were usually associated with what people worshipped. Nowadays, icons are what people find most popular.
In the present global culture, icons are created mostly by movies. I believe that Thailand has what are needed to make any movie iconic. Great movies require great partnership and artful coordination among hundreds and perhaps thousands of artists and professionals. Thailand has highly qualified production talents and professional team, post-production expertise, superb location and warm hospitality. Thai filmmakers are also available and ready to form partnership with their international counterparts. This is where Thailand's five icons come into play. จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงสื่อผสมพิเศษชุด The Thai Iconic Let's Fly Together เป็นการแสดงที่ผสมผสานศิลปะความเป็นไทยด้วยท่าทางการร่ายรำเข้ากับการแสดงโมเดิร์นแดนซ์สื่อถึงความงดงามของศิลปะความคิดสร้างสรรค์และความอิสระแห่งจินตนาการอันไร้ขอบเขตมีภาพฉากหลังเป็นภาพเฝ้าจุฬาที่มี5แฉกหมายถึงศักยภาพทั้ง5ด้านที่สำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้นายวินิจฉัยแจ่มแจ้งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เฝ้าถวายของที่ระลึกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเป็นประธานงานวองแฮโชว์ฟอร์ชาริตี้วันนี้เวลา 11:45 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังอาคารโกลเด้นเพลสพลาซ่าทรงเป็นประธานงานวองแฮโชว์ฟอร์ชาริตี้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานในครั้งนี้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โดยรับเด็กหญิงกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอสเด็กที่ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและเด็กด้อยโอกาสจากทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารและอุปกรณ์การเรียนการสอนสูงโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงผลงานดีไซน์ทรงผมจากร้านออกแบบทรงผมวองโดยมีดารานักแสดงและนางแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแบบทรงผมเข้าร่วมงานจำนวนมากประสบนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยความจงรักภักดีอาทิชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งกล้วยร่วมกับอบต.ทุ่งกล้วยอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาสำนักงานเขตทุ่งครุสำนักงานพระธรรมนูญทหารบกหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายคสช.เขตพระนครอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีพระอาจารย์เขียวสำนักสงฆ์ถ้ำจุนโทนำชาวเขาเผ่าโมเซอร์และเผ่าลีซออำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนองโดยในวันที่19และ20พฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรครึ่งวันเช้าเนื่องจากจะมีงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาและในวันที่21พฤษภาคมจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ